โอเคครับวันนี้นะครับได้เลิกงานยามดีที่จะลงคลิปใหม่แล้วเนาะวันนี้เรามาในหัวข้อการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับว่าเราควรเลือกซื้อกล้องยังไงนะครับผมได้ทำการตั้งโพลไว้ใน Facebook ของส่วนตัวของผมนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็จะมีที่เลือกไว้จะมีการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับแล้วก็อย่างนึงก็เป็น5สิ่งที่ควรมีในกระเป๋ากล้องผลตอบรับก็คือการเลือกซื้อกล้องมือสองเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปแนะนำวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับว่าการที่เราจะซื้อกล้องมือสองสักตัวเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคครับเรามาถึงเนื้อหาการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับเทคนิคการเลือกซื้อกล้องมือสองเนี่ยผมจะแบ่งเป็น4ส่วนต่อไปนี้ครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแบบนี้ส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของผู้ขายนะครับการที่จะมีกล้องมือสองขายเนี่ยมันจะมีผู้ขายอยู่3แบบนะครับก็คือ1แบบบริษัทครับแล้วก็แบบที่2เป็นแบบพ่อค้าทั่วไปครับแล้วก็แบบที่3เป็นบุคคลธรรมดาครับคราวนี้เราจะเรทราคาตามนี้นะครับผมจะให้ดาว1ดาวเนี่ยแทนความคุ้มค่าของราคาครับยิ่งดาวเยอะก็คือคุ้มค่าเยอะครับโดยเรียงแบบนี้นะครับบริษัทเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกแบบนิติบุคคลก็คือเขาจะตั้งเป็นบริษัทแล้วก็ซื้อกล้องมือสองในตลาดแล้วมาขายไปในนามบริษัทการดูแลหรือการรับประกันเนี่ยก็จะดีมากครับแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยจะอยู่ในระดับแค่1ดาวนะครับในสำหรับผมนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะต่อมาเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับพ่อค้าคนกลางเนี่ยก็เหมือนบริษัทเหมือนกันครับแต่ว่าเขาไม่ได้แบบจดทะเบียนบริษัทนะครับเขาก็แค่เพียงซื้อกล้องในตลาดเนี่ยพวกกล้องที่มีขายใน Facebook เนี่ยเขามากวาดซื้อไปแล้วก็เอาลงมาขายอีกทีหนึ่งนะครับในนามของพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่ถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดก็คือบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็เป็นพวกแบบเป็นพวกช่างภาพบ้างหรือว่าเป็นพวกคนที่ชอบสนใจกล้องอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะซื้อกล้องแล้วพอไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถูกตามวัตถุประสงค์ที่เขาใช้งานเนี่ยเขาก็จะเทขายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเปลี่ยนให้มันแบบแอดจัดกับตัวเองหลังจากเรารู้แหล่งของผู้ขายแล้วเรามาดูในส่วนต่อไปก็คือส่วนที่2เป็นส่วนด้านล่างนะครับก็คือแหล่งขายกล้องนะครับแหล่งขายกล้องเนี่ยจะมีหลักๆอยู่ที่ผมคิดไว้ได้นะประมาณ3ส่วนหลักๆนะครับแหล่งขายกล้องมือ2นะจะมี1เลยก็เป็นหน้าร้านนะครับก็เป็นพวกร้านแบบนี้แบบนี้นี่ขึ้นรูปไว้นะครับแล้วต่อมาก็จะเว็บไซต์ก็จะเป็นพวกเว็บแบบนี้เว็บแบบนี้หรือว่าเว็บแบบนี้ฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบกลุ่มเป็นกลุ่มโซเชียลนะครับก็จะมีพวกแบบกลุ่ม Facebook อย่างเช่นแบบนี้หรือว่าแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกตาม IG หรือตาม Twitter ด้วยต่างๆนะครับที่เขาแบบออกมาขายของนะต่อมาจะมาถึงการดูกล้องแล้วแหละมาดูรายละเอียดของกล้องกันว่าเราจะเลือกซื้อกล้องเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับสำหรับกล้องตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเช็ดนิดนึงพอดีกล้องตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเอามาเป็นพ็อปอธิบายเฉยๆนะโอเคสำหรับรายละเอียดของกล้องเนี่ยโดยทั่วไปนะครับกล้องถ่ายรูปแล้วก็เลนส์หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพทุกอย่างเนี่ยมันจะมีประกันอยู่2แบบนะครับก็คือแบบประกันศูนย์ประกันศูนย์คืออะไรประกันศูนย์คือบริษัทของนั้นๆเนี่ยนำเข้ามาอย่างเสียภาษีแล้วก็ถูกต้องนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการที่รองรับการบริการนะครับเช่นการซ่อมหรือการเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยเขาจะมีศูนย์ที่ใช้ในการบริการลูกค้านะครับประกันศูนย์เนี่ยเขาจะแพงกว่ากล้องประกันร้านนะครับแบบส่วนกล้องประกันร้านเนี่ยคืออะไรกล้องประกันร้านเนี่ยก็คือเป็นกล้องที่ร้านเนี่ยเขาซื้อเข้ามาเองนะครับไม่ได้ผ่านศูนย์หมายความว่ายังไงส่วนมากเนี่ยกล้องประกันร้านจะไม่มีประกันฟูลไทม์ก็คือไม่ได้รับประกันตลอดนะครับอาจจะรับประกันแค่1ปีหรือ2ปีอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ร้านเขาจะรับผิดชอบนะครับก็ส่วนค่าไหลเนี่ยประกันศูนย์เนี่ยจะซ่อมถูกกว่านะครับส่วนประกันร้านเนี่ยจะซ่อมแพงกว่าแล้วก็รอเรื่องการซ่อมเนี่ยนานกว่านะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขาเข้าคิวซ่อมเนี่ยเขาจะให้กล้องที่เป็นประกันศูนย์เนี่ยซ่อมไปก่อนต่อมาเป็นส่วนที่2ก็คือจำนวนชัตเตอร์จำนวนชัตเตอร์คืออะไรนะครับก็คือเมื่อเรากดถ่ายรูป1ครั้งเนี่ยดังแช่1เนี่ยก็คือ1ชัตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรสำคัญอีกตัวนึงนะครับในการกำหนดราคาของกล้องว่ากล้องตัวนี้ควรจะขายเท่าไหร่ก็คือที่จริงอ่ะกล้องโดยทั่วไปเนี่ยมันสามารถถ่ายภาพได้ประมาณ 100,000 อัพอยู่แล้วนะครับโดยปกติเนี่ย 100,000 ยังไงก็ยังใช้ได้อยู่แล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาถ้ากล้องไม่ได้มีปัญหาจากระบบคือถ้าค่าของชัตเตอร์มันเยอะเนี่ยมันหมายความว่ามันถูกใช้งานมาเยอะถูกใช้งานได้ถูกใช้งานบ่อยเราก็สามารถตีความได้ว่าถ้าชัตเตอร์เยอะเนี่ยก็คือมันถูกกดบ่อยก็คือใช้งานบ่อยนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าชัตเตอร์เยอะเนี่ยราคาควรจะถูกลงนะครับไม่ควรราคาสูงต่อมาตำหนิการใช้งานตำหนิก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับตำหนิของกล้องนะครับเช่นอย่างตัวนี้มันมีตำหนิอะไรบ้างก็จะมีแบบยางตรงนี้มันขาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยยางตรงนี้มันบวมหรือเปล่ามีรอยตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องศึกษานะครับว่าแล้วก็ถามพ่อค้าว่าเขาแบบมันมีรอยมีอะไรตรงไหนไหมตำหนินี่ก็สำคัญนะครับถ้าเรารับสภาพของมันได้แล้วราคามันโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้า
ขาไม่ได้แจ้งตำหนิแล้วเราได้มาแล้วมันมีตำหนิมันก็คือการโดนหลอกขายได้เองนะครับต้องดูดีๆนะครับโดยหลักๆเนี่ยถ้าอยากให้ปลอดภัยเนี่ยผมแนะนำว่าให้นัดรับเอานะครับหรือว่าการดูพวกแบบโปรไฟล์ของพ่อค้าเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับโปรไฟล์ของพ่อค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในอีกต่อไปนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีรหัสซีรีส์นัมเบอร์นะครับของกล้องนะครับก็ถ้าเป็นของโซนี่เนี่ยจะอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละเนี่ยพวกนิคอนก็เหมือนกันนิคอนนะนิคอนก็อยู่ข้างกล้องเหมือนกันทั่วไปเนี่ยพวกรหัสพวกนี้มันสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่ากล้องตัวเนี้ยเป็นกล้องประกันอะไรประกันร้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นประกันศูนย์ก็สามารถเอารหัสเนี้ยไปเช็คได้ตามเว็บของกล้องยี่ห้อนั้นๆ นะครับต่อมาเป็นกล่องกระดาษที่ใส่กล้องเนี่ยแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมพวกสายชาร์จพวกสายคล้องแบบเนี้ยสายคล้องสายชาร์จอะไรอีกแบตเตอรี่เมมโมรี่การ์ดฝาปิดบอดี้อย่างนี้ฝาปิดหน้าเลนอะไรเงี้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดราคาเหมือนกันนะครับว่าถ้ามีของครบเนี่ยโอเคก็รับได้นะครับในราคาที่มันโอเคแต่ถ้ามันไม่มีของไม่ครบเนี่ยคุณต้องดูดีๆแล้วแหละว่าอะไรบ้างที่ไม่ครบนะครับแล้วมีอะไรขาดไปแล้วเขาได้ให้อะไรมาแทนไหมหรือว่ามีของเทียบหรือของแท้อะไรงี้ไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราควรที่จะขอลดราคาได้ไหมแบบดรอปลงนิดนึงได้หรือเปล่าเพราะคุณไม่ได้แถมพวกนี้มาอะไรเป็นอะไรพวกนี้ครับโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนใครที่สงสัยอะไรก็สามารถที่จะบล็อกอินหรือส่งข้อความเข้ามาหาผมได้มาถามได้นะครับบล็อกอินบล็อกแล้วกันพูดผิดส่วนอีกอันนึงก็คือส่วนนี้สำคัญเหมือนกันนะวิธีการเลือกซื้อกล้องให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนนะครับคือผมเข้าใจว่าก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเราต้องการสิ่งไหนเนี่ยเราต้องลองผิดลองถูกมาก่อนนะครับถูกไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเราอะต้องการอะไรแล้วไลฟ์สไตล์เราเนี่ยต้องการแบบไหนมากกว่าเราก็สามารถจะเลือกกล้องเนี่ยให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับมันก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาที่จะขายออกไปแล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยมันทำให้มันเสียเงินระหว่างทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของการเลือกซื้อกล้องเนี่ยให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับว่าเราเนี่ยควรเลือกซื้อกล้องแบบไหนนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีหลักๆแค่ไม่กี่แบบนะครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามีแค่2แบบนั่นก็คือถ่ายวิวกับถ่ายคนนะครับนั่นคือแบบคนทั่วไปที่แบบไม่ได้รู้เรื่องกล้องอะไรลึกมากครับก็จะเข้าใจแค่นี้ใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะก็เพียงพอแล้วสำหรับการซื้อกล้องนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่นาทีเนี่ยก็คือจะเป็นความเรียกว่าวิจารณญาณของผมนะครับโดยท่านก็ต้องใช้ความคิดของท่านน่ะตัดสินด้วยอย่ามาเชื่อผมอย่างเดียวก็ไม่ใช่ครับก็เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวแล้วกันนะครับเกี่ยวกับพวกการเลือกซื้อกล้องวิธีเลือกซื้อกล้องเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่า1 นะครับก็คือการใช้งานของเราเนี่ยเราใช้งานแบบไหนบ้างนะครับต่อมา2ก็คือลักษณะการพกพาของเราเนี่ยเราชอบพกพาแบบไหนแล้วก็3นะครับเป็นลักษณะการใช้ชีวิตของเราพวกไลฟ์สไตล์เนี่ยเราไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นนิสัยการถ่ายรูปนะครับเราชอบถ่ายอะไรนะครับก็สำหรับการใช้งานเนี่ยผมจะบอกเยอะคือโดยทั่วไปเนี่ยกล้องมันจะมีหลายประเภทก็จะมีกล้องตั้งแต่กล้องคอมแพคกล้องกล้องวิดีโอแล้วก็อะไรอย่างกล้อง DSLR แบบนี้ต่อมาก็เป็นกล้องมิเรเลสแบบนี้ที่เปลี่ยนเลนได้ DSLR ก็เปลี่ยนเลนได้ฮะแต่คอมแพคเนี่ยเป็นเลนไม่ได้กล้องอะไรอีกกล้องแฟชั่นพวกกล้องกล้องฟุ้งฟิ้งกล้อง Instax กล้องโพลารอยด์อะไรพวกนี้นะครับเราก็มาเลือกกันก่อนว่าการใช้งานเราเนี่ยใช้งานแบบไหนคุณอยากใช้งานแบบไหนคุณก็ลองเลือกให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับเช่นคุณชอบแบบลุยๆก็แบบนี้เลยก็จัดไป DSLR ตัวใหญ่ๆหนักๆถึกๆทนๆหล่นก็ยังพอใช้งานต่อได้แต่ถ้าคุณอยากแบบว่าเบาขึ้นมาหน่อยอะไรเดี๋ยวคอมแพคอาจจะเป็นกล้องคอมแพคหรือว่ากล้องมิเรเลสแบบนี้ก็จะเบาขึ้นมาหน่อยไม่ต้องแบกเยอะอาจจะแบกตัวเล็กๆพกพาง่ายๆนะครับต่อมาเป็นเรื่องนิสัยการถ่ายรูปอันนี้จะเจาะลึกขึ้นมาหน่อยก็คือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเคยเล่นสำหรับดิจิตอลนะผมเล่นมาอยู่3ค่ายก็คือ Nikon Sony แล้วก็ Canon นะครับที่รู้จักนะครับก็จะมีแค่3ค่ายนี้ค่ายอื่นยังไม่ได้ลองเล่นนะพวก Olympus อะไรเงี้ยPanasonic ยังไม่เคยเล่น Fuji เล่นอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าโดยปกติเนี่ยเวลาผมเลือกซื้อกล้องตอนนี้ผมใช้กล้อง Nikon เนี่ยเอกลักษณ์ของมันเนี่ยคือการเก็บรายละเอียดในส่วนของสีสันแล้วก็ส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีดินามิกเลนส์จะสูงตัวนี้ค่อนเนี่ยเหมาะกับการเอาออกไปถ่ายพวกภาพวิวทิวทัศน์พวกแลนด์สเคปภาพ
ที่มันมีสีเยอะๆมีความละเอียดมีความซับซ้อนเยอะๆเนี่ยนิคอนจะเก็บพวกรายละเอียดของสีเนี่ยได้ชัดเจนดีนะครับส่วนมาจะเป็นพวกแคนนอนนะครับแคนนอนเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับการถ่ายคนมากกว่านะครับถ่ายแบบถ่ายนางแบบถ่ายบุคคลอะไรเงี้ยถ่ายพอร์ตเทรตนะครับตัวสกินโทนหรือว่าตัวสีผิวที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องแคนนอนเนี่ยค่อนข้างจะดูสมูทดูนุ่มนวลดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสวยนะครับสำหรับกล้องแคนนอนต่อมาเป็นลูกผสมผมเรียกว่าลูกผสมเลยแล้วกันสำหรับโซนี่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะไฟล์จะเป็นแบบออกแฟดๆไปหน่อยๆนะครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นนิคอนกับแคนนอนเข้าด้วยกันก็คือสามารถดึงรายละเอียดได้ถ้าเกิดไปถ่ายภาพวิดีโอทัศน์ส่วนไปถ่ายคนก็สามารถที่จะดรอปแสงลงมาหน่อยให้มันดูสมูทได้เหมือนกันนะครับก็สามารถถ่ายได้ทุกอย่างนะครับสำหรับกล้องโซนี่แต่อาจไม่ได้ดินสักอย่างนะครับก็เป็นกล้องอเนกประสงค์แล้วกันนะครับส่วนใครชอบถ่ายกล้องวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีพวกแฮนดี้แคมพวกอะไรงี้ก็ต้องไปศึกษาอีกเพิ่มเติมนะครับโอเคเราก็จะได้พวกอย่างนี้มาละคราวนี้เราก็ดูแล้วนะครับว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยแบบคุณก็ไปเลือกให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับเช่นคุณชอบไปปีนเขาเนี่ยถ้าคุณเอาแบบ DSLR อย่างเงี้ยแน่นอนครับมันทนแต่ว่าน้ำหนักแต่ถ้าคุณโอเคคุณแฮปปี้คุณพอใจกับน้ำหนักของมันแต่ถึงมันจะหนักไปแต่มันได้รายละเอียดภาพที่ดีที่มันโอเคคุณก็รับความเสี่ยงของคุณไปคุณจะแบกขึ้นไปก็ไม่มีใครว่านะครับชอบไปเที่ยวป่าที่ภูเขาแต่ว่าไม่ต้องการความทนทานเพราะว่าผมเอากล้องใส่กระเป๋าตลอดผมเอาออกมาถ่ายแค่เท่าที่ผมอยากจะถ่ายผมไม่ได้สะพายตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็มิเรเลสก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเลือกซื้อกล้องเนี่ยมันตอบยากนิดนึงถ้าคุณยังไม่ได้ค้นพบตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องลองเลือกซื้อกล้องสักตัวนึงที่คุณคิดว่ามันน่าจะใช่ไปก่อนแล้วก็ไปลองถ่ายลองออกไปหาประสบการณ์ออกไปถ่ายรูปออกไปพบปะผู้คนออกไปสร้างสรรค์งานศิลปะที่คุณอยากจะทำนะครับคุณก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยมันขาดอะไรแล้วมันไม่ตอบสนองคุณยังไงนะครับก็ส่วนเลือกเลนนะครับเลนโอเคเลนเนี่ยก็จะเหมือนกล้องแหละแต่ว่าการเลือกซื้อเลนเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นกล้องมือ2เนี่ยก็มันจะไม่มีตัวเลือกมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นเลนคิดติดมาอยู่แล้วถ้าคุณซื้อพวกทั่วไปเนี่ยหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นมีแต่บอดี้ทำให้เราแบบต้องมาหาเลนเพิ่มเนี่ยครับต้องดูอีกทีนึงย้อนกลับไปที่ไลฟ์สไตล์นะครับว่าจะชอบถ่ายแบบไหนถ้าอยากได้หน้าชัดหลังเบลอไปเลนฟิกหรือว่าถ้าอยากได้ความสะดวกหรือว่าความคล่องตัวก็ใช้เลนซูมมันจะมีตัวเลือกประมาณนี้นะครับส่วนการเลือกใช้เลนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อในอีกคลิปนึงแล้วกันไปรวมกับอีกคลิปนึงแล้วกันนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามมาในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก็แล้วกันโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ